มาร์ททีวี43นิ้วติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มได้ดู YouTube ดูฟรีทีวีผ่านทางแอปพลิเคชันหรือใครมีกล่องนี้ต้นทีวีต่อดูได้เลยจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับแล้วขอนิดนึงกล่องจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับใส่กระแทกมาอย่างดีใหญ่มากนะครับเดี๋ยวขอแกะฟิล์มกันรอยหน้าจอออกก่อนเลยนะครับดึงตรงมุมนี้ออกได้เลยนะเดี๋ยวใส่ขาตั้งทีวีก่อนเลยขาตั้งเขามีแถมมาให้แล้วนะครับ2อันพร้อมน็อตสกรูใส่ขาตั้งทีวีเข้าไปที่ร่องได้เลยน็อตสกรูใส่เข้าไปแล้วขัดล็อกเอาไว้ให้แน่นแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีนี่เลยครับสมาร์ททีวีขนาด43นิ้วรีโมททีวีคู่มือการใช้งานขาแขวนทีวีติดกับผนังเดี๋ยวมาลองเปิดทีวีดูกันเลยนะครับใส่ฐานขนาด 3A 2ก้อนเข้าไปที่รีโมทเปิดทีวีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าแรกของสมาร์ททีวีเลยนะครับภาพคมชัดหน้าจอสดใสแบบนี้มีแท็บเมนูการตั้งค่าที่สำคัญอยู่ทางด้านบนตรงนี้6เมนูนะครับหน้าแรกก็คือหน้านี้แอปพลิเคชันวิดีโอเพลงที่มาและการตั้งค่าพอได้สมาร์ททีวีเครื่องนี้ไปอันดับแรกให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับให้ไปที่การตั้งค่าแล้วมาเลือกที่คำว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเข้ามาที่หน้าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตให้เราทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านให้เรียบร้อยหรือจะเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือก็ได้กดเข้าไปเลื่อนลงมาหาเครือข่าย Wi-Fi ของเราแล้วกดเชื่อมต่อกรอกรหัสผ่าน Wi-Fi บ้านของเราลงไปให้เรียบร้อยกรอกรหัส Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดถัดไปรอการเชื่อมต่อสักครู่เชื่อมต่อสำเร็จนะครับในหน้าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตมีบลูทูธด้วยนะครับใครต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านทางบลูทูธเชื่อมต่อได้เลยบลูทูธจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้สัญลักษณ์ Wi-Fi ก็ขึ้นเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับวันเดือนปีแล้วก็เวลาจะขึ้นตรงนะเดี๋ยวเลื่อนไปที่หน้าแรกนะครับเข้าไปที่ YouTube ตอนนี้เราเข้ามาที่หน้า YouTube แล้วนะครับเราสามารถเลือกดูหนังฟังเพลงดูข่าวสารได้เลยนะครับมีคอนเทนต์ต่างๆให้ดูเพียบเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูหนังสักเรื่องนะครับแล้วเผชิญการต่อต้านอย่างรุนแรงกดเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านทางรีโมทได้เลยนะครับโอ้เสียงดังขนาดนี้เลยนะครับอันนี้เปิดเสียงแค่30นะเสียงดังมากเลยลำโพงถือว่าดังดีเลยนะครับขนาดจอ43นิ้วภาพชัดแจ๋วเลยนะครับสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ให้ไปที่แท็บเมนูแอปพลิเคชันแล้วเลื่อนลงมาแล้วเลื่อนไปที่ Google Play Store กดเข้าไปลงชื่อเข้าใช้งาน Google Play ให้เรียบร้อยลงบัญชีเข้าใช้งาน Google Play เรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่ที่หน้าหลักแบบนี้สามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะเป็น TikTok iQIYYแอปดูการ์ตูนแอปเล่นเกมแอปฟังเพลงแอปดูหนังและความบันเทิงอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับถ้าต้องการดูฟรีทีวีเราสามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้เลยนะครับให้ไปที่ช่องค้นหาทางด้านบนเลื่อนลงมาไปที่ช่องค้นหาพิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า True Vision Now นะครับอันนี้เป็นหน้าตาแอปพลิเคชันนะ True Vision Now กดติดตั้งแอปติดตั้งแอปเสร็จแล้วเปิดขึ้นมาตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าแอปของ True Vision Now แล้วนะครับให้กดเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนลงมาที่ช่องทีวีแล้วกดเข้าไปแล้วเราก็เลือกดูฟรีทีวีได้เลยนะครับมีฟรีทีวีครบทุกช่องเลยนะเดี๋ยวลองเปิดดูฟรีทีวีสักช่องนึงนะครับ Mcord 30บ้านเราที่แข่งข้าเนี่ยภาพก็ชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะครับลองดูช่องอื่นอันนี้ช่องวัน31อันนี้ช่อง3นะครับช่อง7 HD PPTV 36ส่วนท่านใดที่มีกล่องดิจิตอลทีวีนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับทีวีเครื่องนี้ได้นะเสียบสาย HDMI ด้านหลังเครื่องได้เลยหรือท่านใดที่มีสาย3สีเสียบด้านหลังเครื่องได้เลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูจุดทำการเชื่อมต่อก่อนนะให้เลื่อนแท็บเมนูด้านบนไปที่คำว่าที่มาแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลือกช่องทางการเชื่อมต่อได้เลยสมมติว่าต่อกล่องดิจิตอลทีวีที่ช่อง HDMI ก็มาเลือกที่ HDMI แล้วกดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะสามารถดูฟรีทีวีผ่านทางกล่องดิจิตอลทีวีได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูบริเวณด้านหลังจอทีวีกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นช่องเสียบอุปกรณ์ทางด้านข้างนะอันบนสุดเป็นช่องเสียบหูฟังถัดมาเป็นช่อง USB 2ช่องช่องเสียบสายสัญญาณ3สีช่องเสียบสายอากาศช่องเสียบสายสัญญาณ3สีช่องเสียบสาย HDMI และช่องเสียบสาย LAN ปุ่มควบคุมทีวีกดได้เหมือนรีโมทเลยทางร้านมีสมาร์ททีวีให้เลือกหลายขนาดอันนี้เป็นขนาด43นิ้วจอจะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับสนใจกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ